รอสยางมายังเพิ่ม iPhone SE รุ่น 5G ดีไซน์เดิมจะมาในปี2022พร้อมเรียกชื่อรุ่นว่า iPhone SE Plus 5Gสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นข่าวลือกันมาของ iPhone SE 3ที่จะใช้ดีไซน์เดิมเหมือน iPhone SE 2นะคะแต่จะปรับสเปคภายในใหม่ใช้ชิป A15 และรองรับ 5G ค่ะส่วนรุ่นดีไซน์ใหม่จอใหญ่นะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวปี2023หรือไม่ก็ปี2024ค่ะล่าสุดโรชยังได้โพสต์ผ่าน Twitter ย้ำข่าวลือของตัวเองว่า iPhone SE จะใช้ดีไซน์เดิมหน้าจอ 4.7 นิ้วรองรับ 5G ส่วน iPhone SE 4นะคะที่ใช้จอ 5.7 นิ้วหรือ 6.1 นิ้วเนี่ยจะเปิดตัวในปี2023หรือไม่ก็ปี2024มากกว่าค่ะ iPhone SE 4นะคะบางรายงานระบุว่าจะใช้ตัวเครื่องแบบเดียวกันกับ iPhone XR หรือ iPhone 11ที่ใช้ดีไซน์จอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมมี Face ID และบางรายงานระบุว่า iPhone SE 4นะคะอาจจะมาพร้อม Touch ID ที่ปุ่มด้านข้างค่ะรอสยังก็ได้ออกมาเผยว่า iPhone SE 4นั้นนะคะน่าจะใช้จอ 5.7 นิ้วมากกว่าซึ่งเป็นไปได้ทั้งการนำ iPhone 8 Plus มาปรับปรุงใหม่ลดขอบจอลงและอาจจะนำ iPhone XR มาปรับสเปคใหม่ก็ได้ค่ะชื่อ iPhone SE Plus 5G นะคะเป็นชื่อที่อาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะ Apple เคยใช้ชื่อ Plus ใน iPhone รุ่นจอใหญ่อย่าง iPhone 6 Plus 6S Plus 7 Plus และ8 Plus ค่ะแล้วก็ได้เลิกใช้ไปหลังการมาของ iPhone XS Max โดยชื่อ Plus นี้นะคะตอนนี้ใช้กับบริการของ Apple อย่างเช่น Apple TV Plus Apple Care Plus และ Fitness Plus เป็นต้นค่ะ iPhone SE 2นั้นใช้ดีไซน์แบบเดียวกันกับ iPhone 8แล้วปรับสเปคใหม่แทนค่ะและยังวางขายอยู่ณตอนนี้นะคะซึ่งเป็น iPhone รุ่นปุ่มโฮมรุ่นเดียวที่ Apple ยังเปิดขายอยู่ค่ะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะคะว่า iPhone SE Plus 5G หรือ iPhone SE 3จะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงค่ะแล้วก็มีข่าวลือบอกมานะคะว่า iPhone SE 3น่าจะเปิดตัวในงานอีเวนต์แรกของปี2022นี้ประมาณช่วงเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เดือนเมษายนนี้ค่ะถ้าถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ